ต้องดูว่านายกรัฐมนตรีเอาจริงเอาจังมากน้อยแค่ไหนที่จะไม่ให้ภาระตกอยู่กับประชาชนคนไทยในฐานะผู้บริโภคแต่ในขณะเดียวกันนั้นหน่วยงานที่เขาะะจัดการเรื่องไฟฟ้าให้พวกเราได้ใช้นั้นเขาก็มีเหตุผลต่างๆที่พยายามจะอธิบายถึงการที่จะต้องขึ้นค่าไฟนะคะคราวนี้พอดูเรื่องของภอาคเอกชนด้วยเช่นเดียวกันมันก็เลยมีหลายส่วนเนี่ยนะคะที่ผู้นำเองก็ต้องดูว่าผลกระทบนะคะจะไม่ให้กระทบฝั่งนี้ แต่จะกระทบฝั่งนั้นหรือจะบริหารนะคะให้ลงตัวได้อย่างไรดูความคิดความเห็นจากทางด้านของภาคเอกชนกันบ้างที่เขาแสดงความเป็นห่วงราคาสินค้าที่จะปรับขึ้นตามค่าไฟก็เลยมีข้อเสนอไปทางภาครัฐเนี่ยนะคะบอกว่าให้ตรึงค่าไฟงวดต้นปีหน้าไว้ที่3บาท99สสตางค์ต่อหน่วยจนกว่าจะมีการปรับโครงสร้างค่าไฟใหม่ นายเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานสภาวิสากรรมแห่งประเทศไทยหรือสอ,อทอนะคะบ,บอกว่าการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกอกรประจำเดือนธันวาคมในวันนี้มีวาระหลักก็คือหารือผลกระทบจากกรณีที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกอกพประกาศผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นค่าไฟฟ้างวดเดือนมกราคมถึงเมษายนอยู่ที่4บาท68สสตางค์ต่อหน่วยซึ่งกระทบต่อทุกภาคส่วน อนรับปี2567และทำให้ต้องปรับขึ้นราคาสินค้าตามมาสวนทางกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดค่าครองชีพประชาชนที่ผ่านมากรกรอได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุมาอย่างต่อเนื่องทั้งเร่งรัดจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกอรออ,อด้านพลังงานมาดูแลทั้งโครงสร้างจึงขอให้รัฐบาลพิจารณาค่าไฟฟ้างวดใหม่ให้รอบคอบอีกครั้ง ภาคเอกชนมองว่าควรตรึงไว้เท่ากับงวดปัจจุบันที่3บาท99สตางค์ต่อนหน่วยไปก่อนเพื่อรอการปรับโครงสร้างค่าไฟให้เรียบร้อยซึ่งหากภาครัฐเร่งดำเนินการก็จะได้ข้อสรุปโครงสร้างใหม่โดยเร็วค่ะ